อ๋อบ้านเราบ้านไม่ต้องเปิดต้องไม่เห็นเนี่ยลูกเพื่อนลูกอันนี้บ้านผีบอกนี่ครับบ้านพ่อเฒ่าบนครับที่ก็เจอว่าเป็นงูกันเผามึงหวานเมื่อก่อนนี่ทานตลอดนี่ผีบอกนี่แล้ววิววิวเด้อดูสิโค้งไปเด้อจ้ะมันสิมีอีหยังอยู่ตรงนี้สายมือนู่นนี่นี่ครับบ้านพ่อเฒ่าผมนี่หลังเก่าของเพิ่นมีอะไรบ้างฮะนี่ครับบ้านพ่อเฒ่าผมจะขึ้นไปนะไม่ต้องไหนจะได้ขึ้นได้คนเดียวอันนี้บ้านหลังเก่าของเพิ่นอันนี้ผมเพิ่งหาซอไปหัวเลี้ยงครับอ้าวเฮ็ดหยังล่ะเห็นบ่ครับหลังนี้แหละครับหลังของพ่อเฒ่าผมนี่ล่ะหลังเก่าของเพิ่นอ้าวแล้วคืออยู่นี่ล่ะแล้วนางต้องมองอยู่บ่ล่ะนี่ดิไหนนี่ดินั่งสั่นหัวเข่าที่เดนี่ใส่ใส่ไอ้ข่อยอยู่บ่เสื้อบ่ใส่อืมแม่นแม่นบ่เสื้อไม่ใส่นะใส่เสื้อแล้วใส่กางเกงขาสั้นใส่กับเก่งขายาวลงมาใส่ก็ถามนูว่ามาอีหยังล่ะแล้วว่าแล้วถามมามาเฮ็ดหยังโอ้ยตอบได้เด็ดที่ลาวบ่มีแต่ไก่ดิมาเด็ดแล้วนางอยู่นี่อ่ะนั่งตรงไหนฮะมีขาสั้นอยู่นี่นี่แล้วนางอยู่นี่นี่เลยหาสั้นลงบันไดสั้นเออเพิ่นนั่งอยู่ใต้นี่ลำบากนั่งอยู่นี่ล่ะนี่ล่ะความจริงบ่นูเบานูจั๋วบ่แม่นลำบากนั่งอยู่นี่แกเสียนั่งนี่เอาบ่บันไดแกเสียใส่ใส่ลูกพี่น่ะแกบ่ไกลให้นางเฮ็ดกินผู้นี้นี่นะครับอยู่ครัวแต่ตอนนี้แล้วนางอยู่ตรงนี้แล้วก็ขาอยู่สั้นนี่บ่ใส่เสื้อบังอยู่นี่อืมขออนุญาตขึ้นไปเด้อพ่อเด้อใส่ตรงที่ลำดับครับเออแม่นอีหลีเก่าผู้แม่นแท้แม่นไหมแล้วอีหลีแล้วนางอีแม่นแล้วฝากบอกถึงลูกนานปะแล้วมักใส่เสื้อนี่ปะแม่นบ่นึงแล้วมักใส่เกงสีดำเกงไอ้คล้ายๆผ้ามันครับถูกต้องคือผ้าว้าคิดใจใจครับแม่นอีหลีผ้ามาที่มาแถวนี่นะครับผมเกงหัวตาเกงหัวหัวหดหัวกล้วยเกงหัวกล้วยเกงหัวหัวกล้วยเกงหัวกล้วยเกงหัวกล้วยมีหัวหดกับไอ้เกงสีดำก็ยังสีดำที่เราใส่อยู่ตอนนี้นั่งที่ด่านั่งเบิ้มนั่งเบิ้มสิบอลนางลงนางมานางมาฮะนางอยู่ไหนล่ะนางมาพี่นางมามันได้นางลงนางลงหันมาหันมาตรงๆหันมาเออใส่ไอ้ข่อยอยู่บังไดตอนนี้เอามือค้ำจังซี่2ข้างมันค้ำได้ค้ำกำติล่ะค้ำกำไว้นะเดี๋ยวนางค้ำให้บ่แม่นกำมือค้ำทุกข์ก็นั่นจี้แล้วแม่ถามอยู่เดียวนี่ล่ะนี่แล้วนางจังซี่เออเสียงเอ้ยจะอยู่จังไหนกินน้ําไหนอ่ะเอ้ยสิตอบให้อาถามมาเลยจ้าอยากถามหยังอยากถามมาไอ้อยู่นี่มีแห้งบ่เราอยู่นี่เราไปใส่แล้วก็ใส่ชีวิตทุกคนปกติเลยใส่ชีวิตคือตอนเราบ่ทันตายเราอยู่นี่เราบ่ค่อยเว้าบ่ค่อยปากนี่เพราะว่าหยังฮู้บ่พอนูถามเราแล้วก็เบิ่งซื่อแล้วก็ว่ามันคือเก่งแท้อีโอ้ยพี่กันส้มมาอีกบ่ได้ย่องเด้อวันนี้มาสื่อจะที่จะทางนะครับก็คือตั้งทำบ้านไม่ถูกแล้วไม่ถูกที่ก็คือเสียชีวิตก่อนเหตุแวนควรนะครับโดยการเจ็บท้องแล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้ถึงข้าวตายเพิ่นยังอยู่นี่บ่ถึงข้าวอีบ่ถึงข้าวอีหลีแล้วว่าจริงๆนอกสิรอดก็ได้แล้วว่าสิรอดก็บ่เฮ็ดให้เรารอดแน่ๆเลยตายซ้ำแล้วว่าก็บ่เป็นหยังแล้วว่าเราบ่ยอมในความตายเราอีนี่เราไม่ยากเราเข้าใจเราไม่ยากตายก็ตายที่เขายุ่งนี้เก่าคนเข้าใจคือจังฉันจังสี่เราบอกโป่งเลยแต่ว่าเราบอกบ่ดูแต่เราบอกอีดีจากใจเราว่าบ่ต้องห่วงเราบ่ต้องคืนน้ำเราถ้ากันถ้ามาหากินไปกูอยู่ของกูก็ยังคิดยังกับกูอยู่ได้กูอยู่สิละกูมีความสุขกูบ่เจ็บบ่ป่วยได้สูมีแต่สูมึงเนี่ยกูบ่ยากนี่แม่เราบอกจังสี่ละไปแล้วดิเราบ่อยากเลยบ่ต้องคิดหยังนําขึ้นไปดูหน่อยจ้ะเนี่ยขึ้นไปดูสัมผัสหน่อยก็ขึ้นสัมผัสหน่อยโอ้ยอย่าสิขึ้นเถาเว้ยกลัวอะไรอยู่นี่เนาะไม่พี่เขาดูกันอยู่เยอะอยู่เนี่ยก็อยากให้จ้ะเนี่ยขึ้นไปค่ะให้รู้ขึ้นแกนอนยังไงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยพี่เบิ่งว่าอย่าโลกอย่าโลกที่คนเฮามองมาเห็นจ้ะแล้วแกนั่งทําท่ายังไงน่ะบอกสัมผัสเมื่อกี้บอกให้นั่งแม่ก็ขึ้นไปนั่งให้เบิ่งหน่อยอ่ะจ้ะมาสิต้องถอดรองเท้าบ่ต้องถอดจ้ะบ่ต้องถอดครับคิดไว้หน่อยก็จะเห็นไอ้พี่แม่นมั้ยว่าแม่นแน่นอนแม่นไหมพี่จริงไหมเห็นจริงไหมครับโอเคฮะมาดูกันขออนุญาตเด้อขออนุญาตขออนุญาตพี่อาบ่เป็นหยังเนาะพี่อาอยู่คนเดียวพี่อาไปเอาตามไปเด้อแต่ว่าเดี๋ยวหนูบ่ไงเลยสองประตูไหลไปเด้อกะว่าอยู่บ่ตัวถ้ามาหยาดบ่ผีบ่ใจดีอยู่ไป
าขึ้นไปเพิ่นก็อนุญาตให้ขึ้นมาเพราะเพิ่นมาต่อรับแล้วขึ้นมาเพิ่นคือสิบอกเด้อเรามักเฮ็ดแนวกินอยู่หม่องนี้แม่โอ้ยแม่ค่ะนี่เฮ็ดแล้วแล้วก็นั่งกินอยู่นี้แม่ดูฮะดูแล้วของนอนแล้วล่ะค่ะอ้าวนอนอยู่นี้เอาป่ะนอนจังซี่เวลานอนกายน่ะผักกายน่ะผักแม่นว่าแม่แม่นอยู่จ้ะแต่ว่าคนละห้องเด้อหน่อยนึงมันรู้ยังอยู่เหรอไงก็สอนหากันตัวนึงนอนบ่ได้สอนหากันดอกมันก็เป็นอังสิฮึนั่นล่ะของเพิ่นนั่นล่ะของเพิ่นสนุกมันสนุกนี่มันสอนเนาะคือเป็นวานอยู่มันสอนมันสอนหากันนี่ห้องมันสิอยู่ก็ต้องนอนห้องนี้แม่เพราะว่าบ่มีหยังอยู่แล้วนี่ครับลือออกเพิ่นแล้วครับมันสิบอกว่าตอนเห็นนอนนอนอยู่นี่เด้อนั่นตรงไหนฮะคือนี้เราอยู่นี่เอ้ก็อยู่ห้องนี้โอ๋ต้องห่วงลูกว่าลูกบ่นอนห้องนี้ครับดูนะฮะก็คือคนที่เสียชีวิตก็คือนอนห้องนี้ก็คือเรียกว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรฮะแล้วก็ติดต่ออาจารย์แอร์ก็คือมีก็เรียกว่าเรื่องที่เสียใจอยากจะบอกลาหรือบอกกล่าวนะฮะแล้วก็มาสื่อเป็นจังไดแม่นบ่นูเว้าถือมั่วหรือแม่นแม่แม่นจ้ะเพราะว่าแกก็เคยเว้าอยู่ตั้งแต่ก่อนจะเสียชีวิตเนาะแกก็บอกว่าเนี่ยนะเป็นห่วงลูกห่วงเมียจริงๆแล้วเนาะก็คือฝากฟังลูกหลานนี่ล่ะก็ในเครือญาตินี่แล้วบอกเบิดล่ะจริงๆแล้วเราบ่สมควรที่จะตายก่อนเด้ตอนแรกไอ้เมียบักไอ้นี่ปวดกระดูกกระเดี่ยวแล้วบัดนี้มาแม่ป่วยคนสุดท้ายพ่อเสียก็เลยกลายเป็นว่าคล้ายๆแบบว่าถึกมันก็คือจังว่าหัวเหงเนาะมันจริงๆเนาะจริงๆต้องบอกว่าที่เฮาเห็นนี่เด้อเบิ่งเด้อท้ายมันนี่ตู้กับเขาขี้ก้มขี้ไก่ไก่ตาถึกเนาะไก่ยังนี่ก็ตามแต่ในสิ่งที่หนูเห็นบ่ได้เป็นจังซี่สะอาดเบิดเหือนเราแม่นแก้มเมียนดีเบิดสะอาดของวางของใส่นี่ดีเบิดถูกต้องแม่นเรามักเมียนกวดดูสิเออบัดถ้วยจานบ่ได้ซั่วๆมังซี่ในอีกในอีกที่เฮาเนี่ยบ่เห็นแต่ในสิ่งที่หนูเห็นคือคนคนหนึ่งอยู่เฮือนหลังนี่แล้วก็ทำความสะอาดเบิดแต่ในความเป็นจริงคือเฮาเนี่ยนี่คือมันซุ่มพังไปแล้วแต่จริงสะอาดเบิดค่ะบอกเลยว่าบาดละสาแล้วดูได้ดีแล้วบ่ปะมาสิอยู่จังสิแล้วบ่ไปใครถามว่าเคยลงไปหลักถามไปไหนในบ่อแล้วบอกว่าเราไปบ่ได้แล้วอยู่ได้แค่นี้พอจิตแล้วผูกอยู่แค่นี้นี่เราอยู่หลังจังไหนเฮาจิตจังคอยจิปล่อยเข้าไปบ่ได้บ่ทันถึงเวลาให้เราอยู่ไปนี่ล่ะเราบริสามความเดือดร้อนให้ใครเลยแล้วเราก็บริวารเราซอยไปเดี๋ยวเราคือคนหนึ่งคือคนที่ยังไม่ท่านถึงอายุไขแต่เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ถึงหนูบอกว่าหนูเห็นเราตอนนั้นก็คือเราบ้านตอนนี้แกอยู่ไหนฮะมีอะไรที่แบบจะบอกกล่าวไหมลูกหลานก็นี่เรากลับเขาไปนอนนี่ในห้องคือเก่านอนยังไงฮะลักษณะท่าทางจะก็นอนแล้วก็เอามือไกลหน้าผากนอนเหยียดตรงเนี่ยที่นอนของนอนเดินเข้าไปเลยค่ะจันเดินเข้าไปแม่มีใครจะถามอะไรขึ้นมาถามบ้านเนี่ยแม่จะไปถามถามได้เลยไปเรียกกันมาดิขึ้นมาเมียมือมูนันนะขึ้นมาเนี่ยไอ้เสียงเลยเดี๋ยวจะทุกข์เนี่ยเด้ออันนี้น้องนุ่งกับอันอยากบอกพี่น้องกับอันนี้เกือบคนนึงบ่นี่เกือบผู้ใดมาถึงไปจ๊ะเกือบผู้ใดบู้นี่ไก่กับพวกไก่เออนอนอยู่นี่ทีเนี่ยนอนอยู่ห้องบ่าวได้อยู่ห้องนะพ่ออ่ะบอกแล้วก็ต้องเป็นห่วงเราพ่อเอ้ยแต่ว่าเอ้ยถามมาเป็นยังคือนอนอยู่ตรงนี้แล้วบ้านนอนอยู่นี่มันแนมเห็นเบิดผู้ใดไปผู้ใดมาได้ได้นี่หมดผู้ใดไปผู้ใดมาแล้วกูจะได้เห็นแม่นว่าสิได้เห็นผู้ใดผ่านไปผ่านมาแล้วว่าจังซี่แล้วสิเบิ่งแค่นี้ก่อนแล้วสิบ่นอนอยู่หันหนูถามนะเป็นยังคือนอนอยู่นี่นอนคือน้ําลูกน้ําเต่าคือโอ้ยเบิดรอให้บอกเมียว่าเมื่อสิบอกเมียเล่าว่าเราคือน้ําเล่าบ่ตายง่ายดอกมึงเออนะเออมาบอกโอ้ดีแล้วมึงอยากจะให้เป็นลมโพลมไสให้ลูกให้เต้าไอ้เสียงเจ้าเสียไปแล้วอย่าไปคิดหยังหลายเด้อบัดนี้บุญกุศลอีหยังอันน้องนงญาติพี่น้องก็เฮ็ดไปให้เป็นกองเป็นบุญเป็นกองบุญเบิดแล้วอันนี้อย่าไปคิดบอกเพิ่นโลดเพิ่นได้ยินเบิดที่สิที่เฮาเว้ามื้อนี้นี่ล่ะเด้อเออบอกแล้วสภาอันนี้ของแกใช่มั้ยฮะโอเคเลยของเราของลูกของเรานี่ข้ามไปได้ไหมจ๊ะเนี่ยเข้าไปดูหน่อยข้ามไปได้ข้ามไปได้แต่ก็หันไปเข้าตรงประตูเห็นข้ามประตูทั้งนี้เข้าไม่ได้เมื่อวานเป็นถามมาจ๊ะเนี่ยครับฝากถึงคนที่ติดตามเนี่ยจ๊ะเนี่ยใครที่อยากสื่อเจ้าที่เจ้าทางอะไรใครที่แบบว่าอยากสื่อเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าออกนี้ส่องออกไปข้างแต่ว่า
อยากสื่อเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าอยากจะรู้ว่าที่ตรงไหนมีอะไรยังไงหรือว่าอยากจะรู้ก็ยินดีนะคะคือว่าสิ่งที่หนูพูดคือสิ่งที่หนูเห็นจริงๆคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าก็สิ่งที่หนูพูดจริงไหมจ้ะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ดุลพินิจพิจารณาแล้วก็ไม่เคยบอกหนูมาก่อนใช่ไหมชวนหนูมาเนี่ยคือไม่เคยรู้จักเลยค่ะไม่เคยรู้จักจริงๆแล้วหนูพูดตรงถูกต้องใช่ไหมจ้ะคือหนูอยากรู้ว่าเพราะว่าหลานเขาแนะนำบอกว่าตรงนี้นะอยากเห็นแม่เขาบอกสบายแล้วตอนแรกเขาเป็นอาการเจ็บป่วยเนาะแล้ววันนี้เขาบอกว่ามีการฝากแชร์ด้วยนะครับพี่บันนี้ก็จะมามีแม่เขาป่วยแล้วกับบันนี้พ่อก็มาเสียชีวิตแล้วบันนี้ก็มีอาการพี่น้องก็เริ่มเป็นปวดหลังปวดเอวก็มองว่าเห็นเนาะว่าเฮาไปเฮ็ดอีหยังผิดเพราะว่าเฮาบ่ทันได้ฮู้ว่าสาเหตุต้นเหตุปลายเหตุมาจังใดค่ะแล้วเพิ่นก็บอกว่าเออต่อไปก็เฮ็ดก็ให้มันคือดีเองดีดีแล้ววันที่นี้เสียใจบ่ที่เพิ่นที่เพิ่นเป็นคนบ่เสื่อละเป็นจังซี่เพิ่นบ่ได้เสียใจรู้สิบอกเลยบ่เพิ่นบ่ได้เสียใจเพิ่นบ่ได้คิดอีหยังก็เพิ่นใจเด็ดน่ะคนเนี่ยเพิ่นบ่คิดคนใจคนตาแบบตับเดียวล่ะแบบว่าบ่ให้ยุ่งยากบ่เสื่อยบ่แบบบ่คิดกังวลมีแต่อุ้ยเสียใจได้บ่พี่เลยอยู่ของกูได้กูอยู่ผู้เดียวกูก็อยู่ได้จ้ะสิน่ะแล้วก็อยู่ของเราเลยนี่ใส่ชีวิตปกติเพิ่นก็สิหาอยู่หากินแบบเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้ตามปกตินะเฮ็ดว่ามาทําก็ขอกินเองได้ใช่เพิ่นเป็นเพราะว่าเห็นแต่ถับแต่ละมือแต่ละมือที่เราอยู่แกจะเฮ็ดเฮ็ดกินสวัสดีครับพี่น้ำสักขอบแชร์ด้วยนะแล้วล่ะก็ใช่ยุ่งสิเออแล้วเก่งบ่แกจะประมาณว่าเฮ็ดกินหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนี่ครับเป็นพ่อคุณเขาหาอยู่หากินเขาเป็นคนแบบที่ว่าพี่น้องเพิ่งพักอาศัยก็ได้เพราะขาดเขาคนนึงนี่เขาก็เราเป็นคนที่เก็บทุกอย่างเก็บความรู้สึกคำพูดคำเว้าคือตามที่หนูเบิ่งเพิ่นหน้าหนีบขนาดนี้เพิ่นก็บ่ค่อยปากแต่เพิ่นซื้อแค่ความรู้สึกปากที่อ่าเว้าก็หนูพอซิบเถื่อเถื่อบ่ซำนึงบ่เว้าต้องสิเก็บอาการความรู้สึกผู้นี้ทุกข์มากแล้วคือซอยเหลือเบิดล่ะต้องสิเก็บหาทางคือซอยมันแล้วบ่เว้ามากเพิ่นซื้อเลยเพิ่นสิมีหยังกินปั๊บเพิ่นสิว่าเออสิคือเบิดแต่ว่าเพิ่นสิหาทางมีหยังกินมาหยังกินมากินน้ำกันมากินน้ำกันพี่น้องถ้าปลาตัวใหญ่ๆมานี่เพิ่นต้องพี่น้องต้องได้กินก่อนเสียจะที่จะทานต้องได้กินก่อนก่อนที่เพิ่นจะขายจะค่ะนั่นนะเบิ่งความนี่ในลักษณะการกินเพิ่นก็ว่าให้หูแบบนี้ก็สบายใจเด้อขอบคุณมากครับที่ชมสักแค่เพิ่นบ่มีเนื้อหนังมังสาคือเฮาไก่หัวอยู่นี่ที่ไปไสมาไสก็บอกกล่าวถามไทยถึงเวลาบ่ท่านได้ถึงอายุไขอีกดนระวังสันไปครับลักษณะของบ้านก็ได้พาชมกันเดี๋ยวพาชมบ้านเพี้ยมั้ยจังก็กะทิทางไทยก็เล่าโดดมาชมบ้านเนี่ยพ่อพาเดินเข้าไปเนี่ยฮะมันคือที่นอนแกนะสมัยก่อนเออเตาเออนอนห้องนี้ล่ะที่นอนแกนอนห้องนี้ล่ะที่นอนเก่าเพิ่นน่ะอยู่ที่นอนเก่ายังอยู่นะนี่ละห้องเก่าเพิ่นคือมีใครกล้าออกแค่พ่อลิงบ่มีไปต้องไว้ออกมาดอกลูกเต่าจะมากล้ามาลูกเต่าก็ไม่กล้ามาก็อยู่อย่างงี้นะฮะอยู่นี่ล่ะนี่ล่ะหมองอยู่หมองซ้อนเพิ่นมีตู้กับตู้เพิ่นตู้ก็ยังอยู่ก็คือเหมือนบ้านคน1คนปกตินะฮะเสื้อผ้าของเพิ่นอยู่คือจริงๆไม่ต้องรื้อนะเพราะบ้านหลังนี้เก็บไว้อย่างงี้แหละจนกว่ามันจะเพิ่นสร้างแล้วว่าบ่ให้รื้ออืมก่อนเพิ่นจะตายนะเพิ่นสร้างไว้แล้วอย่ารื้อครับนี่แหละก็คือสิ่งที่ความรู้สึกมันจะบอกว่าไม่ต้องรื้อไม่ต้องทําอะไรคือให้อยู่อย่างงี้จนมันสลายไปเองจนสลายไปเองจนมันทุบมันซ้มไปเองมันน่ะครับผมตามเวลาตามนั่นมันหันมันทุบไปเองนะครับขออนุญาตเด้อพ่อเด้อเข้ามาบ้านแล้วขออนุญาตเด้อตู่เด้อเพิ่นมาเออนั่นมาต้องมาเบิ่งเจ้าอยู่จังได๋กินจังได๋คนบ่มาข่อยก็บ่ฮู้เด้ว่าเจ้าอยู่นี่บ่อยู่อ่ะครับผมนี่ที่บ้านเจ้าอยู่นี่เจ้าก็อยู่นี่ล่ะถ้ากินแล้วหยังแล้วเพิ่นก็มานั่งตานหงตานเหอยู่นี่แล้วเนี่ยบ่ไปไสดอกคนใจนะตานเหเฮ็ดเหม้องอยู่นี่ล่ะถ้าเฮ็ดกินแล้วเพิ่นก็มานั่งกินอยู่นี่นั่นหาพาเข้าไปกินนี่ล่ะเต่าอยู่หันเนี่ยเต่าก็ยังอยู่นี่มั้งก่อนเนี่ยเต่ายังอยู่เต่าที่ทำอาหารท่านเนี่ยแกอยู่อยู่นี่องค์น้ำองค์เก่าองค์น้ำองค์ดินเนี่ยนี่มันเป็นองค์เก่าองค์ดินองค์น้ำครับเนี่ยมันเป็นองค์ดินเก่าด้วยเนี่ยองค์ใส่น้ำกินเนี่ยเนี่ยเอาน้ำมาใส่ไว้ก็ดีนะพ่อเอาน้ำมาใส่ไว้เอาน้ำมาใส่ไว้คนเด้เนี่ยล่ะมันเป็นแนวเด้เนี่ยเดี๋ยวพอเอาน้ำใส่วงไว้ให้เราเลยจะตุกได้ไหมเพิ่นกินเนี่ยมันมีน้ำหนักเกินง่ายขาดน้ำมันเพิ่นประโยชน์เพิ่นอยู่ถ้าวิญญาณเพิ่นอยู่ถ้านั่นเพิ่นน่ะ
ไปเด้อพ่อเด้อเออไปลูกเต้าเออมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งเอาเด้อขอไปเด้อเนี่ยเต้าอีหลีล่ะเอ้ยอันฉันน่ะวันพระวันโพน่ะฉันย่างสาดฉันจะเห็นอ้ายเห็นพี่เพราะหยังเห็นแต่บ่เคยเห็นข้างหลังนี่เป็นไรแม่ที่บอกว่าจะพาไปดูอะไรที่บ้านเดี๋ยวให้ฮู้หยังก่อนที่ว่าจะพาไปเบิ่งไปเบิ่งอันนี้เป็นบ้านของพี่เพิ่นนั่นแหละครับอ๋ออ๋อบ่ได้ดอกครับเพิ่นบ่ให้เบิ่งเฮาเบิ่งกันโอเคว่าเป็นยังฮะครับอันนี้บันพ่อเฒ่าผมได้กินโอเคฮะที่บอกจอมปลวกนะพี่ฮะจอมปลวกจอมปลวกอยู่แถวๆหลังครับเดี๋ยวนี้แหละเงินชาวคนบ้านนี่สิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละที่อยากรู้พี่นุ่งบอกว่าอยู่ฟังสายก็ตรงนี้แหละจอมปลวกอยู่ข้างบ้านเพิ่นน่ะจอมปลวกจะได้ครับทักทายขึ้นอยู่ข้างศาลค่ะมีคนดูหนูอยู่หรือเปล่าอยู่ข้างมีมั้ยสิ40โอ้ยมั่วอ้าวพี่หนูไลฟ์ไม่เคยมี10คนนะก็อาจารย์จะฝากบอกว่านะคะดวงจิตดวงวิญญาณน่ะเวลาที่เขาแบบว่าเวลาที่เขาเสียชีวิตเนี่ยบางครั้งถ้ายังมีถึงคาดเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะไม่ต้องกลัวเหมือนพวกเราเนี่ยแหละใช่เหมือนพวกเราแต่เขาไม่มีแค่ไม่มีเนื้อหนังมังสาแต่เขาก็ใช่ค่ะไม่มีร่างกายเป็นวิญญาณแต่เขายังใช้ชีวิตทุกอย่างสิ่งที่เรามองว่ามันทรุดโทรมบ้านหลังนี้จริงๆมันเหลืองอร่ามมันสะอาดตาเหมือนเราทำความเสียไป3ปีแล้วครับอันนี้น่าจะเสียชีวิต3ปีแล้วบอก3ปีแต่หนูขึ้นไปดูบ้านเหมือนเดิมนะคะครั้งแรกถ้าเขาเปิดใจก็คือว่าเขาจะทักทายเราวิญญาณผีถ้าเขาเปิดใจเขาสิทักทายก่อนเออไม่เฮ็ดอีหยังถามใช่ค่ะเขาก็ใจดีเจ้าของบ้านต้องถามอยู่แล้วถามแล้วถ้าเปิดตอบว่าหนูก็ต้องตั้งจิตว่าหนูไม่มีไม่เฮ็ดจังซี่เด้อหนูไม่บ่ได้มาเบียดเบียนหรือบ่ได้มาสร้างความอีหยังให้หนูสิบอกจังซี่คือเอาความจริงของเฮาย่านถ้าเฮาว่าเฮาเห็นอีหลีตาเฮานี่ถ้าเฮาเห็นสิ่งที่มองบ่เห็นเฮาก็ต้องซอยเหลือหรือบอกกล่าวคนในบ้านเพิ่นอาจจะทุกข์อยากซื้ออยากฮู้ว่าเพิ่นไปหรือยังเพิ่นอยู่บ่อือใครอยากให้หนูไปซื้อหรือไปดูจริงๆนะคะก็ยินดีถามว่าสิ่งที่หนูพูดไปเมื่อกี้คือไม่เคยมีใครบอกพวกพี่เขาไม่ได้บอกหนูแค่เขาบอกว่าให้ไปดูหน่อยแค่นี้หนูก็มานะคะถ้าเขาเปิดถ้าเขาอยากให้เราเห็นถ้าเขาอยากบอกสื่อกับคนที่ลูกหลานอยากรู้อยากเห็นว่าอยากถามเมืองว่าอยู่หันบ่ผลอยู่บ่หรือจังไหนนี่นะเขาก็จะก็ต้องปรากฏกายให้เห็นก่อนคนเบิ่งก็ต้องเว้าให้ถือก่อนว่าแมนบ่แมนค่ะถ้าบ่ถือก็บ่แมนแล้วเออนี่มันถือเป็นบ่มันถือมันตรงเป้าแล้วล่ะตรงเป๊ะมั้ยพ่อตรงที่ว่าเพิ่นอยู่เนี่ยครับเพิ่นอยู่ใส่ชุดอะไรก็สามารถพูดตรงมั้ยเพิ่นอยู่เป็นคนเนี่ยเพิ่นอยู่บ่ใส่เสื้อนุ่งเกงขาสั้นดำดำเห็นดำตาเก๋ๆใส่ฮู้ดอ่ะที่เพิ่นหากินหาผ้าปูหาปลานะครับใส่หดที่ไปหาปลาเด้มีสายค่ะมีสายหดมัดนั่งอยู่นี่ละนั่งอยู่บันไดละเฮ็ดกินอยู่หั่นละจําคือหนูบ่ฮู้เห็นบ่โอ้ยค่ะถึกๆเลยต้องฟังเอาค่ะฟังเอาจากปากเพิ่นเป๊ะเลยถามว่าคนเฮาเนี่ยสิมาโน่บ่มันบ่โน่ถ้าการที่หนูพูดออกไปคือถ้าหนูบ่เห็นหนูสิบ่เว้าหนูสิเป็นคนจังซี่ถ้าหนูเห็นผีหรือวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือหนูสิซอยเพิ่นช่วยยังไงครับซอยโดยการที่ลูกหลานเพิ่นอยากฮู้อยากเห็นอยากเดือดร้อนมันเดือดร้อนลูกหลานอยากฮู้ว่าเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่สบายบ่เป็นจังได๋วิญญาณเพิ่นเร่ร่อนบ่จังได๋มีสู้ๆบ่เฮ็ดบุญให้ได้บ่แม่นแม่นอันนี้ก็อยากให้อยากให้ลูกหลานฮู้ให้เพิ่นขึ้นไปเบิ่งให้ไปเบิ่งไปถามว่าเพิ่นสิถามสิทักกันบ่นี่ทั้งนั้นก็ถามมิลิทั้งนั้นถามขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาเรื่องแฟนเสียชีวิตไปหรือญาติพี่น้องเสียชีวิตไปนะครับก็คือแบบจะหาคำตอบนะฮะโดยที่ไม่ต้องบอกอะไรผมบ่ต้องเห็นน่ะผมบ่ต้องฮู้ผมบ่เคยเห็นจังซี่ที่ขึ้นมาเบิ่งหันเบิ่งนี่บ่เคยเบิ่งแต่ในโทรทัศน์อ่ะอ๋อนี่บ่ได้แสดงได้หนูแสดงบ่บ่เตรียมบ่บ่เดี๋ยวเบาให้หนูฟังก่อนบ่สิสิว่าฟังผมเบิ่งตาที่เขาขึ้นคันที่เขาอันไปในโทรทัศน์ที่อันนี้ยังรายการยังเขาน่ะรายการคนหมดผีบ่คนหมดผีนั่นแหละนั่นแหละรายการดังรายการดังเลยล่ะเนี่ยล่ะผมเห็นตาน่ะไม่เจอความจริงแม่งใดไม่เห็นอันนี้ไม่มีรายการนะเดี๋ยวขอสปอนเซอร์ก่อนแน่นอนค่ะคิดหนูแข็งเสิร์ฟอยู่ต่อไปจะให้แกมานอนคนเดียวฮะที่บอกว่าเราจะให้มาสื่อสัมผัสแล้วก็ใครอยากจะว่าบ้านที่ไหนเฮี้ยนนะครับคือถ้าตรงไหนเฮี้ยนน่ะพ่อบอกได้เลยฮะก็ว่าบ่อย่างเพิ่นไม่เป็นไรคือไม่ถ้าบ้านไหนเฮี้ยนน่ะคือแบบว่าใครอยู่แล้วก็ตาย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 อ่ะฮะถ้าที่ตรงไหนที่เพิ่นบ่ให้เฮาเบิ่งบ่ให้เฮาเห็นแค่ย่างไปหอประตูบ้านออกไปเพิ่นจะสิรู้ก็สิหันหลังไปหันเลยล่ะก็สิบ่เข้าไปเลยค่ะค่ะ
แต่เขามีคำเว้ายุดถูกคืนกราบงามๆว่าเขามาซอยเหลือหยังว่าเขาเอาหยังมาเอาบุญเอาหยังไม่เพื่อนเขากับเจรจาได้หนึ่งเขาต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมปฏิบัติสวดมนต์ศีลแค่ปากได้ไหมจันของเทวดาบ่แม่นว่าทุกคนทุกคนสิว่าโอ้ยบ่ดีบ่ดีดอกมันบ่ฮู้บ่เห็นบ่แม่นความดีมันอยู่ข้างในแม่นอยู่ศีลก็อยู่ข้างในการภาวนาสวดมนต์มันก็อยู่ข้างในตัวอยู่กับจิตใจแม่นค่ะคนบ่ฮู้คนตัดสินคนจากภายนอกแต่เทวดาผีซากนางใหม่คนฮู้ว่าผู้ใดดีอีหลีบ่ดีอีหลีผู้ใดปากบ่ดีผู้ใดมักเว้าบ่ดีคนฮู้หนูถึงบอกว่าได้สามารถดูย้อนหลังได้ฮะมนุษย์เนี่ยชอบตัดสินคนจากภายนอกแต่สิ่งที่หนูทำหนูบ่เคยคิดว่าหนูอยากให้คนทั้งนอกมาตัดสินหนูแต่หนูเฮ็ดให้เทวดาเฮ็ดให้ผีเฮ็ดให้วิญญาณผู้ที่เดือดร้อนให้หนูได้ซอยเขาให้เขาได้เห็นในสิ่งที่หนูทำมนุษย์ทำดีเพิ่นสิเมตตาหนูเองแม่นค่ะเพิ่นสิเมตตาหนูเอากับสิ่งนี้เพราะว่าก็มนุษย์ปวดหัวแม่บ่ได้มีสิบเรื่องแล้วแต่ว่าเฮาเฮ็ดกับสิ่งที่มองบ่เห็นเพิ่นเปิดทางให้เฮาเห็นอีกโลกนึงจากการปฏิบัติสวดมนต์หนูถึงบอกว่าการปฏิบัติสวดมนต์มันมีผลนะคะการสวดธรรมเทพก็มีผลที่สุดเหมือนจะได้จะเสียได้เทพก็มีผลหนูถามมาที่หนูสวดธรรมเทพปั่นธรรมเทพน่ะคือหยังการปั่นก็คือว่าหนูไปนี่เทวดาเพิ่นจะขอบกายสังขารหนูผีก็บ่สามารถจะมาหาข้อหนูได้ถ้าหนูมีศีลมีธรรมหนูปั่นธรรมเพราะหยังเพราะเทวดาจะคุ้มครองหนูหนูถึงบอกว่าการเปิดองค์มีเทวดาที่คุ้มครองมันสำคัญสำคัญเพราะว่าไปไสก็ตามผีหลายผีหาซาตานต่างๆก็จะบ่สามารถทำเฮาได้คุณไสมนต์ดำก็บ่สามารถที่จะทำเฮาได้ถึงบอกว่าคนไหนที่เปิดองค์มันจำเป็นมากในการสวดธรรมเทพค่ะอยากจะฝากไว้แค่นี้ล่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะว่ายิ่งบารมีเยอะก็ยิ่งมีเรื่องมีราวคนเราจริงๆครับไม่เคยใส่ใจในคำพูดแต่หนูจะใส่ใจกับการยิ่งมีมารยิ่งจะเก่งยิ่งจะดังยิ่งจะแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับโดนแบบดูถูกว่าไม่ใช่บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือผีเข้าบ้างอาจารย์ที่ไหนปฏิบัติจะมาทำตัวแบบนี้เพราะว่าทำไมคนเราถึงพูดอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าเขาตัดสินคนจากภายนอกเขาไม่ดูว่าสิ่งที่ทำเพราะอะไรมันมีเหตุและผลความดีมันอยู่ข้างในคือแบบว่าไม่ต้องไปบอกใครอะค่ะเทวดาผีสางนางไม้เห็นหมดครูบาอาจารย์สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะฮะที่มารับชมนะครับวันนี้รู้สึกจะมีครับพี่มีครับผมค่ะนี่เรามาดูชาวบ้านนะฮะที่มารอพบจันแอร์จันแม่กลุ่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปสื่อใครดูมาไม่ทันนะครับไปคลิปนี้ย้อนหลังดูได้ว่าเรามาคุยอะไรเรามาเสืออะไรแล้วเราเห็นจริงหรือเปล่าหรือเรามั่วนะฮะแรงแล้วยังแข็งแรงขอบคุณครับโอ้ยแข็งแรงก็แข็งแรงเพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยเนี่ยเพิ่นก็บ่ว่าเพิ่นบ่ว่าป่วยเด้บ่ว่าเพิ่นป่วยบ่ว่าจะเพียเพิ่นบ่ว่าเพิ่นป่วยดอกสมุดน่ะคอยคอยสู้ได้เฒ่าคนบ่เป็นหยังคอยสู้ได้เพิ่นว่าอยู่เพิ่นอดอีหลีอ่ะเหลืออดน่ะเพิ่นเจ็บเพิ่นเก็บแหงเพิ่นเลยจนคักๆจังก็บ่อยากเว้าคือเก่าเนาะบ่เว้าคันว่าก็บอกกับเมียไว้ครับผมใครมีปัญหาเรื่องจะสีจะที่ทางนะฮะยินดีนะฮะแม่ก็ไม่ได้ไปดูเนาะเมื่อกี้เนาะไปเอาแม่ไปดูอ่ะแม่อยู่ข้างล่างก็อยู่คือกันมองไม่เห็นแม่แม่อยู่ข้างล่างนี่ยังเขียวหมากไม่ไงเขียวหมากหรือเปล่ายังเขียวหมากบ่ท่านนี่เขียวบ่แต่เมื่อตายนี่ก็ไปเบิ่งอยู่ครับอยากฮู้อยากตรวจสอบว่าเอ๊ะวิญญาณนี่มีจริงหรือเปล่าซิน่ะค่ะก็เลยพยายามว่าอยากติดต่ออยากสื่อสารกับอ้ายว่าอ้ายไปอยู่จังใดเป็นจังใดกินจังใดอยู่จังใดจังซี่นะคะครับผมวันนี้พอเห็นแล้วค่ะสบายใจมั้ยแม่พอได้รู้ได้รู้สึกเงี้ยนะนี่ถือว่าการคลายทุกข์ของคนที่อยากจะสื่ออยากจะสัมผัสบางคนบอกไม่มีไปเกิดแล้วถ้ามนุษย์คนไหนที่ตายโดยก่อนไปควรนะแม่โดยตายที่แบบไร้สาเหตุเนาะคือว่าเราก็ผสมควรไว้ของเราเนี่ยอาจจะผสมควรที่จะตายดอกว่าแกยังอายุยังบ่ทันหลายแล้ววันนี้ก็บ่มีโรคมีภัยแบบว่าแกเพิ่งมาเป็นช่วงป่วยนิดๆหน่อยๆขึ้นมาแล้วก็บ่ได้กับไปเลยครับผมแล้วก็บ่ได้รักษานะครับคือว่าไปแค่มือเดียวแกก็เสียชีวิตลงเลยครับผมนี่คือว่าเป็นสาเหตุว่าเออเฮาเป็นอีหยังวะก็จังสิไปปัจจุบันท่านแลนเองขนาดนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเออพื้นที่ทางเป็นจังใดอีหยังประมาณนี้ว่ามันมีอีหยังขัดข้องแน่บ่เฮาก็ถึงว่าอยากนี่ล่ะค่ะครับโอเคแม่ขอบคุณมากครับผมครับจะได้ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้
มีคือมีอะไรที่อะไรที่แบบว่าได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆไหมวันนี้เช่นมีอะไรที่เกี่ยวกับมาสื่อสัมผัสแล้วก็ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองอะฮะหนูก็ได้แบบว่ารู้สึกว่าได้เจอหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นโดยที่แบบว่าอันดับแรกนะที่หนูมาก็คือว่าท่านมาผ่านร่างเราตั้งแต่แบบว่าเริ่มจุดธูปอะคือเริ่มจุดธูปปุ๊บก็เหมือนกับว่ารออยู่ที่จะบอกว่าจะให้แก้ไขอะไรยังไงให้มันว่าให้มันดีนะคะพอเริ่มสื่อก็แบบก็ใช่ก็ตรงก็จะแนะนำวิธีการแก้ไขแล้วก็ไปเห็นอะไรในสิ่งที่เห็นแบบว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ถือว่ามันก็ตรงอะค่ะไปดูสารต่อเลยวันนี้ไปเดี๋ยวพาดูสารที่เราจะมาแก้ไขตรงจุดที่เราถูกเชิญมาครับถึงมาแก้ตรงนี้ละจะต้องงานใหญ่มากออกมาแก้ที่ไหนต้องให้ลูกในร้านนี่ละไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสารล้างหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรอยู่วันนี้เราทำการถอนสารนะฮะถอนอีกแล้วนะการถอนสารเนี่ยก็ถอนแล้วนะฮะขอให้เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ข้อแนะนำควรเราจะดีได้ก็ด้วยตัวเองแต่ว่าเราตั้งถูกมันก็ดีต่อตัวเองถ้าตั้งผิดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเรียกว่าผิดข้างนะฮะพระภูมิกับตายายอยู่สลับทิศกันนะฮะโอเคก็ใครที่ติดตามมันจะเนี่ยใครที่ตามฝากเดี๋ยวครับวันนี้ใครที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของหนูด้วยนะคะอาจารย์แอร์นะคะฮะเรื่องสื่อเจ้าที่ทางถ้าใครที่อยากจะสื่ออยากรู้สัมผัสอะไรที่แบบว่าไม่อยากจะลองของอ่ะไม่ต้องลองของหรอกถ้าอยากจะสื่ออยากจะสัมผัสก็เปิดใจนะคะหนูก็จะไปสื่อให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยที่เขาสื่อใจ